วนของตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกล้าผักนะคะแนนปล่อยไว้นะคะ3วันนะคะสำหรับในส่วนของ2วันเขาจะมีรากออกมานะคะเราสามารถเริ่มเอาลงปลูกในฟองน้ำได้ตั้งแต่วันที่2นะคะแต่แนนไม่มีเวลาก็เลยปล่อยให้เขาโตนะคะเนี่ยค่ะมี2สายพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์สีม่วงนะคะเป็นเคลนะคะเห็นไหมคะอันนี้วันที่3ค่ะเคลสีม่วงนะคะตัวนี้เป็นเคอรี่เคลสีเขียวค่ะค่ะเพาะนะคะไม่ควรจะสูงจนเกินไปนะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าต้นกล้ายังเล็กอยู่นะคะดังนั้นเดี๋ยวถ้าเขาเราเอาปลูกในกะละมังที่ลึกจนเกินไปก็จะทำให้ต้นกล้าของเรายืดนะคะแล้วก็ใส่ฟองน้ำลงไปนะคะฟองน้ำแนนเคยทำให้ดูแล้วนะคะให้กรีดเป็นร่องแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะหรือว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่าค่ะการเติมน้ำมีความสำคัญต่ออัตราการงอกของเมล็ดนะคะให้เพื่อนๆใส่น้ำจนอิ่มนะคะเพราะว่ามีหลายคนมากเลยที่บอกแนนว่าเพาะแล้วไม่งอกนะคะแล้วก็ต้นกล้าตายนะคะใส่น้ำไม่ฉ่ำเลยค่ะในช่วง3วันแรกนะคะให้ฉ่ำเลยเนี่ยค่ะต้องฉ่ำแบบนี้นะคะน้ำในฟองน้ำจะต้องอิ่มตัวแบบนี้ถ้าไม่เห็นน้ำอยู่ด้านข้างแสดงว่าน้ำยังไม่เพียงพอนะคะเอาแบบฉ่ำเลยค่ะเทลงไปอีกนะคะน้ำจะต้องเหลือนะคะต้องเหลือออกมาด้านข้างค่ะให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงระยะแรกนะคะต้นกล้ายังอ่อนอยู่นะคะถ้าน้ำแห้งไปหรืออากาศเข้าไปแทรกในฟองน้ำนะคะก็จะทำให้รากแห้งนะคะแล้วก็ต้นกล้าไม่โตค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ฟอสเซปนะคะหรือว่าที่คีบนะคะคีบออกต้นกล้านะคะต้นกล้าตัวนี้เราจะเนี่ยค่ะถ้าทำแบบนี้นะคะต้นกล้าของเราจะขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ให้เอาลงลึกๆนะคะเนี่ยค่ะให้เอาลงลึกๆเพื่อที่เวลาที่ต้นกล้าโตขึ้นมานะคะเขาจะไม่งอนแง่นนะคะให้รากลงไปเลยตอนนี้ต้นกล้าของแนนรากเริ่มที่จะยาวแล้วนะคะเพราะว่าแนนลงช้านะคะเนี่ยค่ะเอาลงไปเลยหลังจากที่ลงกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนเอาออกมาวางรับแสงตอนเช้านะคะอย่าเอาไว้ในห้องนะคะออกมาวางด้านนอกเลยค่ะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แค่วันแรกนะคะที่ลงในฟองน้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำให้ชุ่มเลยค่ะน้ำจะต้องชุ่มแล้วก็มีน้ำเหลือออกมาแบบนี้นะคะต้นกล้าจะไม่แห้งค่ะแต่ให้แสงชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอันนี้วันแรกที่ลงนะคะก็สวยประมาณนี้นะคะคือเช้าตื่นเช้าขึ้นมานะคะเอามาวางรับแสงเลยรับแสงสว่างด้านนอกของบ้านเลยนะคะแต่ยังไม่ให้แสงแดดนะคะในช่วง3วันแรกนะคะเติมน้ำให้ชุ่มเลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอได้ประมาณ7วันนะคะแนนก็จะเอาลงตรงนี้นะคะไม่เหมือนสลัดนะคะเพราะว่าต้นนี้เขารากยาวมากนะคะแล้วก็ต้นใหญ่นะคะเป็นเคลนะคะแนนก็จะเอามาลงในอ่างตรงนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยตั้งแต่วันที่8นะคะหรือวันที่7ค่ะให้ดูที่ต้นกล้านะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกล้าที่มีอายุ8วันขึ้นไปแล้วนะคะสามารถให้รับแสงแดดในช่วงเช้าๆอ่อนๆ นะคะวางในที่มีแสงตลอดเวลาแต่รับแดดช่วงเช้าจะดีมากเลยค่ะสำหรับเคลนะคะเคลเขาเป็นไม้ที่มีลักษณะต้นใหญ่นะคะให้มีอายุประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะอันนี้แนนอนุบาลไว้เกือบ1เดือนแล้วค่ะประมาณ3สัปดาห์กว่าๆนะคะเขามีใบแท้ถ้ามีใบแท้1ถึง2คู่นะคะสวยๆแบบนี้ดูนะคะลักษณะต้นของเขาจะแข็งแรงมากนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วให้เรานำลงปลูกในกระถางโดยที่เอาลงทั้งฟองน้ำได้เลยนะคะ
เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆนั้นจะเอาลงในกระถางดินนะคะเพราะว่าเวลาลงต้นกล้าที่เหมาะสมก็คือช่วงค่ำค่ะช่วงกลางคืนนะคะเขาจะได้ทำการปรับตัวนะคะอีกหลายชั่วโมงค่ะก่อนที่เขาจะได้รับแสงในอีกวันหนึ่งเขาก็จะติดนะคะแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยค่ะนี่นะคะสวยๆเลยค่ะ